ต้องไม่ลืมทิศทางที่เขาสร้างมาทั้งเรื่องวิธีการเล่นทั้งเรื่องขุมกำลังทัศนคติแต่หลังจากนี้กับซีซั่นหน้าเมื่อคุณได้เติมอีก 2-3 ตำแหน่งที่ว่าประสบการณ์ที่คุมอาร์เซนอล5ปีแล้วประสบการณ์ที่ลุ้นแชมป์ปีหน้าต้องเป็นปีที่3เนี่ยมันจะเป็นจุดที่อาร์เตต้าจะต้องยกระดับผลงานให้ดีขึ้นแล้วมันควรจะต้องไปถึงความสำเร็จซึ่งผมว่ามันมีโอกาสเพราะว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่พลังหนุ่มสามารถเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PPTV Sport Talk นะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ก่อนเนี่ย2ทีมแย่งแชมป์ของเรือใบสีฟ้าครับนัดกันแพ้คาบ้านนะครับทำให้ตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2คะแนนด้วยกันนะครับแต่ประสบการณ์การแย่งแชมป์ของอาร์เซนอลอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยพลาดในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแหละครับแซงแล้วก็คว้าแชมป์ไปประสบการณ์ของอาร์เตต้าครับเพิ่มมากขึ้นในปี2024อาร์เตต้าพยายามทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดรัดกุมมากขึ้นนะครับสถิติไม่แพ้ใครยืดยาวมาจนกระทั่งเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกที่เล่นในบ้านพบกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็สะดุดเสมอหลังจากนั้นในเกมลีกครับแพ้คาบ้านครั้งแรกของปี2024ต่อวิลล่าและก็มาแพ้ต่อเนื่องในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเมืองมิวนิกแพ้บาเยิร์นตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟอร์มของอาร์เซนอลเหมือนลูกศรกำลังตกนะครับแล้วจิตใจแฟนบอลของอาร์เซนอลจะตกตามหรือเปล่าและยังมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและบั้นปลายได้แชมป์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับแฟนอาร์เซนอลพันแท้คนหนึ่งเลยนะครับนั่นคือคุณก๊อตกูสเนอร์นั่นเองครับขอต้อนรับคุณก๊อตกูสเนอร์เข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากผ่านศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปต้องถามงี้ก่อนว่าถือว่าทำได้ตามเป้าหรือยังครับสำหรับ UCL โอ้ UCL ก็ผมว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคือเป็นถ้าสมมติว่าสอบผ่านไม่ผ่านผมว่าก็อยู่ในจุดที่สอบผ่านได้แต่อาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าให้เต็ม10อาจจะไม่ถึงแบบ9เต็ม10 10เต็ม10แบบนี้ครับแต่ว่ามันก็คงผ่าน5อยู่ในระดับ6ถึง7เต็ม10เพราะว่ามันเป็นการมาเล่นครั้งแรกมารอบ7ปีแล้วก็ได้เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยคืออย่างแรกคือเป้าหมายอยากผ่านรอบน็อกเอาท์มาถึงรอบน็อกเอาท์ก่อนแล้วก็ปรากฏว่ารอบน็อกเอาท์รอบแรกรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านปอร์โตได้แล้วก็ทำให้มาถึงรอบ8ทีมที่เพิ่งตกรอบไปเนี่ยมันก็เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีก็ถือเป็นจุดที่มันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแย่ที่สุดแบบนั้นครับหมายความว่าเป้าหมายแรกของการมาร่วมแชมเปี้ยนส์ลีกคือผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก่อนใช่ครับพี่ส่วนจะไปถึงรอบรองไปถึงรอบชิงอันนั้นคือกำไรแล้วกำไรแล้วถูกต้องรอบ8ทีมถือว่ากำไรยังรอบ8ทีมก็ถือว่าจุดเริ่มต้นยังกำไรแต่กำไรไม่มากแล้วกันแต่ว่าถืออยู่ในจุดที่โอเคมันสอบผ่านมาแล้วถือว่าไม่ขาดทุนใช่ครับถือว่ากลับมาในรอบ7ปีไม่ขาดทุนถูกต้องถ้าตกรอบแบ่งกลุ่มหรือว่าร่วงรอบ16ทีมแบบนี้ความรู้สึกก็จะหนักหน่วงกว่านี้แต่ว่าถึงรอบ8ทีมก็ให้ความหวังเลยครับว่าถึงรอบรองมีโอกาสแต่ว่าพอตกแล้วก็ทุกคนก็มองว่ามันเป็นรอบที่ถือว่ามีกำไรสำหรับอาร์เซนอลแล้วด้วยฟอร์มของบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยที่แกว่งในลีกเนี่ยครับเคยคาดหวังก่อนไหมตั้งแต่เกมแรกเลยเคยคาดหวังไหมว่าแบบจะผ่านบาเยิร์นได้และเข้าสู่รอบรองถ้ามุมมองส่วนตัวผมพูดในช่องผมเองเลยว่า2เกมไกลเจอบาเยิร์นรอบครั้งล่าสุดเนี่ยคือรอบ16ทีมสุดท้ายปี2017ซึ่งอาร์เซนอลแพ้ 5-1 ไปและกลับเลยผมก็รู้สึกว่าปีนี้อาร์เซนอลดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็บาเยิร์นฟอร์มไม่ดีด้วยผมรู้สึกว่าอยากชนะบาเยิร์นได้สักนัดนึงจากการเจอ2เล็กแต่เข้าไม่เข้าเนี่ยไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่อยากชนะบาเยิร์นสักครั้งเพราะว่าอาร์เซนอลไม่ชนะบาเยิร์นในแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่ปี2013ถ้ากับผมมันเป็นมุมนั้นแล้วก็มันมีความรู้สึกมั่นใจเป็นปกติครับโอ้ฟอร์ม2024มาดีเจอกับบาเยิร์นที่ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็รู้ดีว่าอีกหนึ่งอย่างก็สุดยอดมันจะติงอยู่ในใจเสมอว่าเรื่องประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีในหน้างานการเจอทัพเสือใต้ที่เขาเป็นแชมป์ยุโรป6สมัยนะครับอ่ะโอเคนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวว่ากันใหม่ปีหน้าเพราะว่าไงจบซีซั่นนี้ไม่ว่าจะจบอันดับไหนอาร์เซนอลก็น่าจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วใช่ครับได้ไป2ปีติดด้วยเรากลับมาพูดถึงเกมลีกกันดีกว่าครับพรีเมียร์ลีกครับมันไม่ได้มี3ทีมเนี่ยลุ้นแชมป์มาหลายปีแล้วถูกไหมส่วนมากใน10นัดหลังสุดเนี่ยจะเหลือแค่ม้า2ตัวเท่านั้นใช่ครับแต่ปีเนี้ยมีม้าถึง3ตัวเอาก่อนที่จะมาสะดุดในเกมวิลล่าเนี่ย
สมอแมนซิตี้ได้ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงฮึกเหิมไหมคาดหวังถึงแชมป์เลยไหมฮึกเหิมครับคาดหวังเพราะว่าปีนี้ถือว่าการเจอซิตี้ได้กำไรสักทีเพราะว่าอย่างปีแล้วเนี่ยแพ้ทั้งไปและกลับแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาร์เซนอลตามหลังแมนซิตี้5คะแนนเพราะว่าแต้มตรงนั้นเนี่ยซิตี้เขาได้เปรียบเราในการเจอกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาร์เซนอลมีชนะซิตี้ในบ้าน1เกมไปเยือนเสมอเจอลิเวอร์พูล2เกมก็ชนะ1เสมอ1ครับแล้วกับผลงานก่อนที่จะมาเจอวิลล่าเนี่ยครับ11เกมในปี2024เขาชนะ10เสมอ1ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่เฮ้ยโมเมนตัมอาร์เซนอลมานะแล้วเป็นทีมที่กับเกมซิตี้มันเหมือนรู้จักว่าเฮ้ยปกติมีเกมบุกที่ดีเกมรุกที่ดุดันรู้จักบุนรู้จักเล่นเกมรับได้มันก็เป็นภาพที่เหมือนจะดูเติบโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาโอกาสในเส้นทางนี้ได้กับอาร์เซนอลซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นจุดที่ผมว่าทุกคนมองไปถึงตำแหน่งแชมป์แหละว่ามันมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไปสะดุดกับเกมแอสตันวิลล่าแล้วเกมแพ้วิลล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอาร์เซนอลถึงพลาดเกมนี้แล้วก็เป็นเกมแรกด้วยทั้งที่ปี2024ครับไม่แพ้ใครใช่ครับชนะลิเวอร์พูลใช่ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนั้นก็ตามแต่ก็ชนะ3คะแนนอยู่ในมืออาร์เซนอลใช่ครับไม่แพ้แมนซิตี้ใช่ครับพี่ผมว่าจุดสำคัญกับการเจอแอสตันวิลล่ามันมี2อย่างคือเรื่องอาการล้าที่ผมว่ามีส่วนอาร์เซนอลเร่งไม่ขึ้นในเกมครึ่งหลังทั้งเกมเจอวิลล่าแล้วก็การเจอกับบาเยิร์นมิวนิกและอีกหนึ่งอย่างก็เป็นเรื่องความกดดันครับผมว่าในเดือนเมษายนเนี่ยปีที่แล้วอาร์เซนอลก็ถ้าจำได้ช่วงนี้อาร์เซนอลหลุด4เกมรวดแล้วพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยที่อาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูลเสมอเวสต์แฮมเสมอซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็แพ้แมนซิตี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์และการรักษาความนิ่งรับมือแรงกดดันแล้วก็ต้องให้เครดิตแอสตันวิลล่าด้วยว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาทำไมเขาเป็นทีมระดับ1ใน4ของพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ก็ภาพชัดเจนก็คือมีแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าการปรับแก้เกมในครึ่งหลังมันไม่ได้ยกระดับทีมได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนจุดที่น่าเสียดายคือเกมครึ่งแรกมากที่สุดเลยก็คืออาร์เซนอลสร้างสรรค์โอกาสได้สร้างสรรค์จังหวะจบได้แต่มันขาดจังหวะสุดท้ายซึ่งมันก็ทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลตอนนี้หลายคนก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยเราอยากได้กองหน้าแบบเพชรฆาตตัวจบสกอร์มาสักหนึ่งคนเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมก็มันมีเรื่องความเด็ดขาดที่ทำไม่ได้ฆ่าไม่ตายในครึ่งแรกแรงกดดันเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นใจแล้วก็ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นรวมถึงอาการล้ากับผมว่ามันมีการพูดตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เดือนนี้แล้วว่าถ้าอาร์เซนอลอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกคุณยังอยู่ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างปีนี้เดือนนี้ต้องเตะ8เกมไม่มีกลางสัปดาห์ไหนที่ได้พักเลยเนี่ยอาร์เซนอลจะยืนระยะยังไงคือมันก็เริ่มเห็นผลนะผมว่าในเกมครึ่งหลังกับวิลล่าเกมครึ่งหลังของบาเยิร์นที่อาร์เซนอลเร่งไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ 2-3 ข้อที่พอจะสรุปได้ครับพี่เมื่อกี้พูดถึงอยากได้กองหน้าตัวเป้าตัวใหม่เนี่ยต้องมายุ่งกับอีซักนะ ไปอีแวนโทนี่ ไปไหนก็ได้นะ ไปอีแวนโทนี่ไปแย่งแมนยูนู่นนะไม่ต้องมาเอาอีซักผมนะนะโอเคแล้วตอนเนี้ยสถานการณ์ล่าสุดหลังจากแพ้วิลล่าแมนซิตี้ชนะลูตัน 5-1 ครับพี่ลิเวอร์พูลก็แพ้พาเลซคาบ้านไป 0-1 อาร์เซนอลก็แพ้ไป 0-2 ตอนเนี้ยสภาพจิตใจรู้สึกจิตตกไหมจากที่เสมอแมนซิตี้มาได้ครับโอ๊ยเริ่มฮึกเหิมเว้ยใช่ปีนี้มีโอกาสได้แชมป์เปอร์เซ็นต์สูงละครับแต่พอมาสะดุดวิลล่าแล้วโดนแมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเดี่ยวด้วยนะตามหลัง2แต้มแต่ดูเหมือน2แต้มเนี่ยจะไม่เยอะแต่คนที่คุมแมนซิตี้คือเป๊ปไงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคี่ยวรากดินมากๆตอนนี้สภาพจิตใจรู้สึกแบบจิตตกกลัวกลับไปวังวนเดิมเหมือนปีที่แล้วมั้ยมันมีหวังมันมีนึกภาพแน่ๆครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าในความรู้สึกนึงผมว่าแฟนบอลอาร์เซนอลก็เห็นภาพความเติบโตของทีมชุดนี้แล้วว่าสมมติถ้าปีนี้ต่อให้อาร์เซนอลยังไม่ได้เนี่ยทิศทางที่มันสร้างมาสเต็ป by สเต็ปของอาร์เซนอลเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่มันผมรู้สึกว่ายังถูกต้องอยู่เหลือการเติมเต็มเรื่องประสบการณ์เนี่ยคุณได้ละจากปีนี้เหลือการเติมเต็มตำแหน่งที่ขาดอย่างกองหน้าเนี่ยถ้าเป็นอีซักของพิพลนี่ก็ไม่ต้องยุ่งครับนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นหรือแนวรุกเสริมของพลังเชิงรุกที่มันใหญ่ขึ้นแบบนั้นใช่ไหมครับพี่มันก็ยังอยู่ในทิศทางที่เรายังรับได้ว่ามันสามารถเดินทางต่อได้แต่ว่าถามว่าถ้าหลังเกมแพ้วิลล่าเลยเนี่ยว่าทุกคนผิดหวังทุกคนจิตตกภาพมันหลอนกลับมาภาพมันนึกภาพกลับมาเฮ้ยมันจะกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่าแต่พอเวลาผ่านไปสักสองสามวันเราก็จะกลับมาดูความเป็นจริงครับว่าณตอนนี้อาร์เซนอลยังตามหลังแมนซิตี้อยู่2คะแนนครับโปรแกรมยังเหลืออีก6เกมไม่ใช่ว่าอาร์เซนอลไม่เคยชนะระดับ6เกมติดนะถ้ากลับมาเรียกความมั่นใจได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันก็จะมีโอกาสที่จะสะดุดได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ากลับมาเรียกสติได้ในเมื่อโอกาสยังไม่เป็น0เนี่ยผมว่าอาร์เซนอลก็ยังขออยู่ในเส้นทางนี้ด้วยแล้วกันแม้ว่าจะต้องยอมรับว่าซิตี้เขาเป็นทีมระดับที่โอ้โหแชมป์ต่อเนื่องมากประสบการณ์สูงกว่าแต่ว่า
พราะโอเคหลังจากแพ้เนี่ยมันมีความกดดันมันมีความเครียดความผิดหวังแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยผมว่าแฟนบอลอาร์เซนอลก็จะเตือนตัวเองว่ามันยังไม่จบนะอีก6เกมสู้ให้เต็มที่ไปให้สุดทางแล้วเราจะได้เห็นภาพรวมตรงนั้นไปด้วยกันอยู่แล้วโอเคเรากลับมาสู่สถานการณ์จริงตอนนี้ตามหลัง2คะแนนครับพี่กับในเกมที่อยู่ในมือเนี่ยอีก6เกมแต่ตอนนี้มัน6เกมเท่ากัน ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและก็ลิเวอร์พูลความคาดหวังใน6เกมต่อจากนี้เริ่มนับ1ใหม่ครับในเกมกับวูลฟแฮมป์ตันสุดสัปดาห์นี้คิดว่าเกมกับวูลฟในการไปเยือนเนี่ยต้อง3แต้มเท่านั้นคิดว่าทำได้ไหมต้องเชื่อมั่นว่าทำได้ครับคิดว่าตอนนี้เหลือลืมความผิดหวังให้ได้รวบรวมกำลังใจเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากถ้าชนะได้ทุกอย่างยังอยู่ในเส้นทางได้อยู่อย่างน้อยกลับไปขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนเลยเพราะว่าซิตี้ไม่มีแข่งสุดสัปดาห์นี้เขาไปแข่งเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศลิเวอร์พูลก็เตะวันอาทิตย์ในการเยือนฟูลแลมเพราะฉะนั้นผมมองว่านั่นแหละทิ้งความผิดหวังให้ได้แล้วก็การเยือนวูลฟแฮมป์ตันผมเชื่อว่าถ้าด้วยศักยภาพของอาร์เซนอลไม่กดดันตัวเองแล้วก็ลืม2นัดที่ผ่านมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยแล้วกลับมาเด็ดขาดอย่างที่เคยเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมี3คะแนนได้ถ้าทำได้มันก็จะอยู่ในเส้นทางการเจอเชลซีเจอสเปอร์ต่อแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ได้ก็เป็นจุดที่โอ้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่ผมมองว่าเออทำไมแพ้อัสตันวิลล่าแล้วยังไม่ยอมยกถ้วย 100% เต็มแต่ผมว่าถ้าหลุดต่อกับวูฟแฮมป์ตันเนี่ยมันจะเป็นภาพชัดเจนแล้วว่ามันเหนื่อยละมันยากละแต่ว่าถ้ากลับมาเกมเจอวูฟได้อย่างน้อยได้ขึ้นไปบีบก่อนผมก็มองว่าถ้ามองภาพนั้นเนี่ยมันมีจุดที่ความพึกเขิงของอาร์เซนอลยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่ครับคือถ้าชนะวูฟได้ก็พูดง่ายๆเหมือนโยนความกดดันอะใช่ครับให้กับลิเวอร์พูลก่อนแล้ว6เกมที่เหลือครับมันจะต้องเจอกับเชลซีเจอกับสเปอร์เจอกับแมนยูเอาแค่3เกมเนี่ยครับคิดว่าจะได้9แต้มเต็มเลยไหมโอ้โหไม่ง่ายเลยครับพี่ไม่ง่ายเลยแต่ว่าอย่างที่พี่พจน์เกิดมาเลยครับมันเริ่มจากเกมเจอวูฟเลยผมว่าถ้าชนะวูฟได้ความเชื่อมั่นมันยังอยู่ว่าอาร์เซนอลจะมีโอกาสชนะเชลซีหรือว่ามีโอกาสสานต่อไปในเกมเจอสเปอร์หรือแมนเชสเตอร์ที่เป็นรอบนัดรองสุดท้ายแต่ว่าถ้าเกิดเจอวูฟแล้วมันสะดุดเนี่ยโอ้โหเกมที่เหลือมันก็จะมีโอกาสยากหมดเลยครับเกมเจอต่อให้การเจอเชลซีที่ปีนี้ฟอร์มไม่ดีก็มีโอกาสเหนื่อยไปเยือนสเปอร์เนี่ยโอ้โหเขารอเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมคู่อริโดยตรงเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเซาเริ่มเข้าสู่เส้นทางตัวเองได้เร็วเล่นในแบบที่ตัวเองเคยทำได้ในปี2024เนี่ยที่มันดีมาแทบจะตลอดเนี่ยแล้วก็ลดแรงกดดันของตัวเองความเด็ดขาดกลับมาจุดไหนที่เคยทำได้กลับมาทำให้ดีเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเริ่มจากวูฟได้ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของอาร์เซนอลก็ยังมีโอกาสที่จะชนะได้ในเกมที่เหลือแล้วก็ยังมีลุ้นกับเส้นทางนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าเกมวูฟเนี่ยสำคัญมากๆมันยังมองข้ามไปถึงเกมเจอเชลซีเกมเจอสเปอร์เกมเจอแมนยูแต่ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนี่เป็นจุดที่มันจะเซตความมั่นใจเซตความเชื่อมั่นเลยเพราะว่าถ้าไม่ผ่านบูฟเนี่ยผมว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันหลุดเหมือนเดิมหลุดเหมือนปีที่แล้วที่มันเคยหลุดแล้วมันมีโอกาสที่มันจะหลุดอีกแต่ว่าถ้ากลับมาเจอบูฟชนะสวยๆ 2-0-3-0 มันก็มีโอกาสที่เด็กชุดนี้จะมีความห้าวได้แล้วลักษณะมันจะเหมือนก่อนเริ่มต้นปี2024ที่อาร์เซนอลชนะมารวดๆนะครับตอนนั้นถ้าจำกันได้ก็คืออาร์เซนอลแพ้เวสต์แฮมคาบ้าน 0-2 ไปแพ้ฟูลแลมในวันส่งท้ายปี31ธันวาคมโอ้ตอนนั้นมีคำพูดเลยว่าอาร์เซนอลเจอแรงกดดันไม่มีกองหน้าแย่แน่อาร์เตต้าจะแก้ยังไงปรากฏว่าไปทริปดูไบไปโดนยาดีอะไรมาไม่ทราบมันก็ทำให้อาร์เซนอลกลับมาได้แล้วก็รันอย่างต่อเนื่องซึ่งเนี่ยแหละเป็นจุดที่ต้องรวบรวมสติรวบรวมความเชื่อมั่นคุณภาพที่มีเนี่ยกลับมาสู่เกมเจอวูฟถ้าเริ่มได้มันก็ไม่แน่ครับมันก็มีโอกาสที่จะรันต่อเนื่องได้แต่ถ้าสะดุดกับวูฟเนี่ยโอ้นั่นเป็นจุดที่โอเคเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าปีนี้เราอาจจะยังไม่สภาพจิตใจเรายังไม่แกร่งถึงขั้นที่ดีกว่าขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะสมมุติก่อนชนะวูฟได้กลับมาเล่นในบ้านเจอเชลซีคิดว่า3แต้มเลยป่ะต่อเลยมั้ยสำหรับผมเนี่ยนะแฟนอาร์เซนอลก็คิดว่ามีโอกาสที่จะได้3แต้มมันต้องได้แล้วใช่ป่ะมันต้องได้มันต้องได้เพราะไหนๆชนะวูฟมาแล้วอ่ะถ้าจะสานต่อความเชื่อมั่นข้อดีคือการได้เล่นในบ้านแล้วไปเยือนสเปอร์ด้วยความมั่นใจที่สุดก็คือต้องชนะเชลซีให้ได้แล้วก็เชลซีถ้าว่าตามตรงด้วยความเคารพแฟนเชลซีนะครับปีนี้เป็นปีที่เชลซีเขาไม่ได้ดีที่สุดไม่ดีขึ้นลงลงขึ้นลงเกมรับมีปัญหาแล้วก็อาร์เซนอลได้เล่นในบ้านถ้ารวบรวมกำลังใจได้แล้วอย่างที่บอกว่าชนะวูฟได้เนี่ยผมว่าความเชื่อมั่นก็จะมาต่อเนื่องแล้วระหว่างเกมไปเยือนสเปอร์กับแมนยูคิดว่าเกมไหนยากกว่ากันโอ้โหนะครับยากคนละแบบเกมนึงเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกเกมนึงมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีตั้งแต่ยุคแวงเกอร์เซอร์อเล็กที่สร้างกันมาใช่ครับถ้าด้วยผลงานผมว่าสเปอร์เป็นเกมที่ยากสำหรับอาร์เซนอลอยู่หลายๆครั้งครับอาร์เซนอลไปเยือนที่บ้านสเปอร์เนี่ยมีปีที่แล้วเนี่ยที่ชนะได้ไปกลับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนอลไม่ชนะสเปอร์ไปกลับมา9ปีเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะบ้านใครบ้านมันอยู่หลายครั้งแล้วสเปอร์เนี่ย
มันเหมือนเวลาลิเวอร์พูลเจอแมนยูครับลิเวอร์แมนยูเต็ดไม่ดียังไงแต่มันเหมือนจะมีพลังงานพิเศษเสมอเวลาเจอทีที่เป็นคู่อริเพราะฉะนั้นเกมเจอสเปอร์เนี่ยเป็นเกมที่อาร์เซนอลต้องระวังมากที่สุดสำหรับผมส่วนเกมเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องระวังก็ได้ก็ต้องระวังอยู่เพราะปีแล้วส่งมาเยี่ยมเลยเยอะๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลจริงก็เคยไปแพ้นะครับแต่ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูความมั่นใจอีกครั้งนึงสเปอร์เนี่ยเป็นด่านแรกที่อย่างที่พี่พลคุยเลยครับเจอวูฟเจอเชลซีอะไรยังไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอสเปอร์ซึ่งผมว่าสถิติเกมเยือนสเปอร์ของอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ายากสุดสำหรับผมก็อาจจะเป็นเกมเยือนสเปอร์เนี่ยแหละรองลงมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับคิดว่าถ้าแต้มสะดุดเนี่ยระหว่างสเปอร์กับแมนยูในการเยือนคิดว่าสะดุดเกมสเปอร์มากกว่าอาจจะไม่ได้ถึงแพ้อาจจะแค่เสมอก็ถ้าใจอยากให้ชนะเลยครับพี่แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสแบ่งแต้มก็เป็นไปได้เหมือนกันกับเกมเจอสเปอร์ถ้าความยากนะถ้ามองความยากเพราะว่าเกมในบ้านอาร์เซนอลก็เสมอสเปอร์2-2มีความผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มได้สวยๆกับวูฟกับเชลซีแล้วผ่านด่านสเปอร์ได้มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปได้สุดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ด้วยความเป็นผู้ไล่ล่าละเพราะฉะนั้นจะทำแต้มหล่นเนี่ยแม้แต่กระทั่งแต้มเดียวเนี่ยเหนื่อยมั้ยจากที่มันเกือบจะตอนนี้ตามหลังอยู่2คะแนนเกือบเป็นเกมนึงเกมนึงเต็มแต่ถ้าสะดุดเสมออาจจะห่างออกไปอีกห่างไปอีกใช่หรือถ้าเสมอแล้วแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแพ้มันก็กลายเป็นยังไม่สามารถแซงได้อีกถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่จะสะดุดแม้แต่แต้มเดียวของอาร์เซนอลเนี่ยมันสะดุดไม่ได้แล้วถ้าพูดกันตามตรงใช่แต่ว่ายังโชคดีที่6เกมหลัง6เกมสุดท้ายเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทได้เลยนะพาร์ทที่คาดหวัง3คะแนนได้ถึง3เกมส่วนอีก3เกมก็ค่อนข้างหนักที่เปอร์เซ็นต์อาจจะหัวก้อยออกมาใช่ครับอาจจะต้องก็อยู่ที่ฟอร์มณวันนั้นและผลของสัปดาห์ก่อนๆใช่ครับที่จะรันไปเรื่อยๆถูกเหมือนอย่างเกมเจอสเปอร์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไปเยือนด้วยอ่ะแล้วสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยมันเจอกันทีไรมันสูสีกันเสมอเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสออกได้หลายหน้านั่นก็เป็นส่วนไอ้เกมที่มีควรจะเก็บได้อย่างเกมเจอวูฟไปเยือนเนี่ยสัปดาห์นี้เกมเล่นในบ้านเจอบอนมัธเกมนัดสุดท้ายที่เล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันเนี่ยนี่คือเกมที่อาร์เซนอลไม่ควรพลาดแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนที่หลายคนบอกครับว่าโปรแกรมอาร์เซนอลมันดูยากเพราะมันมีทีมใหญ่ที่มันสามารถพลิกผันได้เสมอเชลซีนี่เขาก็เคยไปเยือนแล้วแบ่งแต้มแมนซิตี้ได้แบบเนี้ยสเปอร์เขาก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วมันจะมีพลังงานพิเศษแมนเชสเตอร์แต่ในโอลด์แทรฟฟอร์ดวันไหนเขามามันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าโจทย์ของอาร์เซนอลมันก็มีอย่างเดียวแหละครับว่าถ้าตอนนี้อยากจะลุ้นแชมป์ต่ออยากจะสู้ต่อมันก็ต้องทำให้ได้ก่อนทั้งหมดนี้แล้วก็สุดแล้วแต่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลจะสะดุดหรือไม่สะดุดคือตอนนี้มันไม่ได้หายใจด้วยตัวเองแล้วไงใช่ครับตอนนี้เหมือนต้องพึ่งลมหายใจคนอื่นในการช่วยด้วยสมมติว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในช่วงท้ายเหมือนเดิมดีลอบเดิมเหมือนปีที่แล้วพลาดแชมป์ไปในปีนี้สมมตินะแฟนอาร์เซนอลอย่าพึ่งด่าผมนะเอาสมมติไว้ก่อนยังเชื่อมั่นในตัวอาร์เตต้ามากน้อยแค่ไหนผมยังให้โอกาสเขาอีก1ปีครับผมมองภาพของแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเกิดพลาดแชมป์แบบ 100% เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่ว่าเฮ้ยมิเกลอาร์เตต้าเหมาะหรือเปล่ากับการคุมอาร์เซนอลประสบการณ์ถึงไหมคุณภาพได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณหลุดในช่วงเวลาเดิมแต่ว่าถ้ามองภาพความเป็นจริงเนี่ยผมมองว่าปีหน้าจะเป็นจุดที่ตัดสินเขาเรื่องแชมป์ได้ชัดเจนที่สุดแต่ไม่ใช่หวังว่าให้ปีหน้าแล้วเราให้โอกาสเขาแบบชิวๆนะครับเหมือนเดิมอันดับ3อันดับ4ก็ได้มันเป็นปีที่ต้องมุ่งหวังไปถึงความสำเร็จแล้วครับเพราะว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยอาร์เตต้าจะคุมทีมครบ5ปีแล้วแล้วก็ปีหน้ามันจะเป็นการลุ้นแชมป์ที่อาร์เซนอลได้ประสบการณ์เป็นปีที่3ครับติดต่อกันแล้วก็มันจะเป็นประสบการณ์ปีที่2ติดต่อกันที่อาร์เซนอลเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยลุ้นแชมป์แล้วก็เล่นรอบน็อกเอาท์รอบลุ้นในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคุณต้องบริหารจัดการตัวผู้เล่นยังไงเพราะปีนี้เราเห็นหลายคนกรอบเห็นโอเดกาดกรอบเห็นซาก้าเล่นไม่ออกในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ซีซั่นหน้าอาร์เซนอลจะได้เหลือแค่บางตำแหน่งที่มันต้องเติมละกองหน้าตัวเป้าตัวริมเส้นมิดฟิลด์หรือจะแนวรับอีกคนหนึ่งมันจะเป็นทีมที่แทบจะสมบูรณ์ที่สุดที่จะสร้างได้ละสำหรับอาร์เตต้าแล้วก็อาร์เซนอลซึ่งผมมองว่าส่วนหนึ่งที่เราจะให้โอกาสเขาเนี่ยเพราะว่าทิศทางที่อาร์เซนอลทำมาเนี่ยเราเห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างอยู่แล้วก็มันขาดตรงไหนผมว่าแฟนอาร์เซนอลให้นั่งโหวตตอนนี้ร้อยคนนะผมว่ามี 80-90% ว่าอยากได้กองหน้าตัวเป้าเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นก่อนว่าอาร์เซนอลได้กองหน้าตัวเป้าแล้วมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเราไม่มีกองหน้าระดับ 15-20 ประตูเลยเชซุสเดี๋ยวเจ็บฮาวเวิร์ตต้องสลับไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ถนัดที่สุดด้วยซ้ำผมก็เลยมองว่าผมให้โอกาสเขากับเส้นทางที่เขาสร้างมาแล้วผมมองว่าอย่างปีก่อนเนี่ยมันคือมาก่อนความคาดหวังคือแค่อยากกลับไปจบท็อป4ให้ได้ในรอบ7ปีเขาพาลุ้นแชมป์ละปีนี้กลับมาลุ้นแชมป์โอเคมันพลาดมันมีความเสียใจแต่ว่าต้องไม่ลืมทิศทางที่เขาสร้างมาทั้งเรื่องวิธีการเล่นท
ทั้งเรื่องขุมกำลังทัศนคติแต่หลังจากนี้กับซีซั่นหน้าเมื่อคุณได้เติมอีก 2-3 ตำแหน่งที่ว่าประสบการณ์ที่คุมอาร์เซนอล5ปีแล้วประสบการณ์ที่ลุ้นแชมป์ปีหน้าต้องเป็นปีที่3เนี่ยมันจะเป็นจุดที่อาร์เตต้าจะต้องยกระดับผลงานให้ดีขึ้นแล้วมันควรจะต้องไปถึงความสำเร็จซึ่งผมว่ามันมีโอกาสเพราะว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่พลังหนุ่มสามารถเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวอาร์เตต้าก็ต้องอย่าลืมว่าเขาเพิ่งไปรับงานผู้จัดการทีมครั้งแรกชีวิตก็กับอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาหลายๆอย่างกับการบริหารในช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าเขาจะเก๋าขึ้นดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวให้ได้ดีขึ้นกับฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นสำหรับผมต่อซีซั่นนี้พลาดอาร์เตต้ายังได้รับโอกาสจากผมเพราะว่าเขาสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับอาร์เซนอลในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าน่าจะเป็นจุดที่ตัดสินเขาได้อย่างชัดเจนมากที่สุดครับแต่อย่างน้อยปีนี้ขอลุ้นแชมป์ใช่ครับขอปีนี้ให้ถึงนัดสุดท้ายก่อนครับผมนะแล้วก็คุ้นๆเหมือนกันนะกับการให้โอกาสกุนซืออีกปีนึงเนี่ยเหมือนเทปที่แล้วเลย คุยกันหลังบ้านกันไหมหรือเปล่าครับว่าให้โอกาสสักปีนึงเหมือนสีแดงๆใช่ไหมสีแดงๆกันโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมของอาร์เซนอลกับช่วง6นัดสุดท้ายแฟนอาร์เซนอลยังมั่นใจว่าขอลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายจะไม่สะดุดเหมือนปีที่แล้วสาธุครับเอาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนี้นะโอเคโอเคก็บทสรุปสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันปีนี้สนุกมากๆสนุกมากครับกับมา3ตัวสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสรายการใช้ปากแต่บอลเดี๋ยวจะเชิญคุณก๊อตมาร่วมดูฟุตบอลกันขอบคุณมากได้ครับโอเคใครที่ยังมาดูใน PPTV Sport Talk แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง YouTube PPTV Sport ก็รบกวนด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับ PPTV Sport Talk จะอัพโหลดกันทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ